ารวัตรครับโกดังนั้นเราพบยาเสพติดมีทั้งยาบ้ายาไอและเฮโรอีนครับและที่นั่นยังเป็นฐานการผลิตแปรรูปยาเสพติดเพื่อซุกซ่อนการจับกลุ่มครับชาติกับเข้มเป็นไงบ้างตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วครับหาดเกิดอะไรขึ้นกับคุมและมนตรีที่โรงงานล้างนั้นทั้งสองคนได้รับกรรมในสิ่งที่ทำเอาไว้กับพ่อผมพี่ชายสารวัตรแล้วก็คนอื่นๆครับผมมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่คุณคุยธุรกิจยาเสพติดกับก้าวยอมรับสารภาพเถอะคุณไม่รอดหรอกถ้าผมไม่รอดแล้วสารวัตรจะมายัดเยียดข้อหาอะไรผมมีหลักฐานอะไรก็เอามาสิฮะเอาว่ากันเลยผมไม่ได้ยัดเยียดคุณผมอยากให้คุณสารภาพและผมไม่ได้จะเล่นแค่คุณด้วยผมจะเล่นไอ้ตัวที่อยู่บนหัวคุณขึ้นมาอีกคุณบอกมาดีกว่าว่าใครคอยช่วยเหลือคุณอยู่ ใครที่มันคอยช่วยเหลือกูมึงจะรู้ไปทำไมสารวัตรมันไม่มีหรอกคนที่มันคอยช่วยเหลือกูน่ะฮะกูจะบอกมึงให้รู้ไว้เอาบุญนะไอ้สารวัตรมันก็คนอย่างพวกมึงนั่นแหละที่คอยตามตูดกูคอยให้กูช่วยเหลือต่างหากกูจะบอกมึงให้นะความยุติธรรมความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์แม่งไม่มีหรอกในโลกนะถึงมึงจะจับคนเหี้ยๆอย่างกูได้นะมันก็จะมีคนเหี้ยๆอย่างกูนี่แหละเกิดขึ้นมาใหม่ทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่ามันมีคนเหี้ยกว่ากูอีกก็คือคนอย่างพวกมึงนั่นแหละที่มันคอยเปิดทางให้กับคนอย่างกูมีอำนาจยังไงล่ะไอ้สารวัตรมึงมีหลักฐานอะไรมึงก็เอามาเลยกูไม่กลัวอยู่แล้วแหละได้งั้นคุณก็ไปเตรียมตัวคอยดูผมอยู่ในคุกก็แล้วกันแล้วผมจะบอกอะไรคุณให้นะความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความเที่ยงตรงมันมีอยู่ตลอดแหละมันอยู่ที่คนใช้มันมากกว่าแล้วคุณคอยดูแล้วกันผมนี่แหละจะเป็นคนตัดขั้วอำนาจและจับคนที่เหี้ยอย่างคุณเข้าคุกเองก็หาทางสิหาทางทำให้ได้คุณอาจจะมั่นใจในบารมีในอำนาจของคุณว่ามันจะทำให้คุณรอดจากกฎหมายไปได้แต่เชื่อผมเถอะคุณหนีกฎแห่งกรรมไปไม่พ้นหรอกสารวัตรครับให้ผมพาตัวนายมนตรีกับกรุงเทพเลยไหมครับมนตรียอมสารภาพอะไรไหมครับคนอย่างไอ้มนตรีน่าจะยอมรับสารภาพอะไรง่ายๆมันคงมั่นใจในแบ็กมันแหละว่าจะคอยช่วยเหลือและพามันออกไปได้เพราะถ้าตัวไอ้มนตรีเกมตัวที่อยู่บนหัวมันเดือดร้อนกันหมดแน่วันนี้มีแถลงการล่าสุดจากหน่วยสืบสวนคดีพิเศษของ IDF นะคะถึงความคืบหน้าจากการขยายผลหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการบุกทลายแหล่งผลิตและค้ายาเสพติดของนายมนตรีซึ่งนายมนตรีถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตในหลายคดีรวมถึงยังมีความเกี่ยวโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งตอนนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคนและนักการเมืองที่เข้ามาสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้วยซึ่งทางหน่วยสืบสวนคดีพิเศษ IDF จะเข้ามารื้อคดีการเสียชีวิตของตำรวจหลายนายและระบุว่าจะคืนความยุติธรรมให้กับตำรวจทุกนายที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำพี่ยาทานพี่ยาลูกตาเจ็บอะไรที่ไหนบ้างหรือเปล่าลูกผมปลอดภัยดีครับใจหายมากเจ็บตรงไหนไหมคะไม่เจ็บยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเจ็บหรอ
แม่มีแผลตรงไหนใช่ไหมแม่ก็ดูไม่ได้ใจแล้วไม่เอาน้ำพริกนั้นแล้วได้ไหมเอาน้ำพริกเนี่ยอย่าทำอย่างนี้อีกนะทานชีวิตยายเหลือทานอยู่คนเดียวถ้าไม่มีทานแล้วยายจะอยู่ได้ยังไงอ่ะผมขอโทษนะครับยายแต่ผมจับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผมได้แล้วครับยายไม่ใช่แม่ของตำรวจที่ทำผิดกฎหมายแต่ยายคือแม่ของตำรวจที่ดีซื่อสัตย์แล้วก็รับผิดชอบกฎหมายนะครับดีดีโอ้ผมจะภูมิใจนะที่ลูกชายของเขาเป็นตำรวจที่ดีไม่ผิดไปจากเขาเลยแม่มันควรมีความสุขเนาะที่มันทำสำเร็จแล้วยาก็ขอบคุณมึงมากๆนะที่มึงอยู่ข้างๆกูผ่านเรื่องราวอะไรกันมามากมายขอบคุณมากนะแม่มันก็เป็นโชคชะตาแหละที่มึงสงสัยมาตลอดคอยปกป้องกูนี่ก็เหมือนกันก็จะคอยปกป้องแบบนี้ไปตลอดทุกทางThank you.
ากูแล้วนะว่ามึงจะอยู่กับกูตลอดไปสู้เราต้องผ่านทุกอย่างไปกับครูให้ได้แค่พรุ่งนี้วันเดียวเองทานครูกับมึงจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะมาเสมอและกูจะรักตลอดไปไอ้ทานไอ้ทาน